นินังโอทนังอุตกังวรังพุทธสาปูเจมะสุทินังวัตเมธานังทานังเมปะริสุทังอาสาวะพยาวหังโหตุอนาคาเตกาเรอิมานิภัตตานิตปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนจยามะตาตุโนภังเตภิกขุสังโฆอิมานิเขาและทราบของกูขาได้มั่นเคยความบริสุทธิ์สวัสดีครับพี่น้องเมืองตะแกวบ้านของเราตำบลบ้านตะแกวครับบ้านโจกำด้วยตำบลหมอกเมื่อตัดร่มจังหวัดนครพนมครับเมืองบุญชาตาภูบุญกษัตริย์ธรรมพี่น้องจิตใจน้อมนำธรรมะหลายครับพี่น้องใส่บาตรพระสงฆ์ไม่ได้พี่น้องมากจิตใจจำนงมาทำบุญน้ำกันได้ครับพี่น้องตรงต่อพันธานขอให้ถึงเมืองแก้วขอให้แก้วดวงม่านขอให้พบหน้าพระศรีอานโยโหตุนิพพานาปัจโยโหตุต่อไปก็เป็นที่ท่านทุกท่านก็จะสอบถามนะครับก็อันนี้กิจกรรมเนี่ยเวลาพระสวดอุทิศส่วนเสด็จคนละท่านก็ร่วมกันทำเป็นตำบลนะครับใช้เสียงก็ใช้เสียงแค่ที่จำเป็นแล้วก็ตำบลสองแถวจะได้เร็วขึ้นแต่เดียวไม่รู้นานสองแถวจะยกเวลาเข้ามาอีกต่อไปเราต้องจิตตั้งใจทำจิตตั้งใจทำอะไรก็คือทำเป็นตำบลนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพี่น้องพระอาจารย์พ้นท้องพระหงกะเริ่มใส่บาตรแล้วครับพี่น้องย่อมมาใส่ร้ายครับพี่น้องจิตตวาโมหิตังเตยะ
ตัมปะวะคะเตจะยะมาคะลานิอะภิเณเอโพชะเทนะตุทาตะหาทังปรังนังเตจุติเมกิปะคาปิทานังยานาคะเทนะจิตตะวะวะนิโทวะตันเตตัมปะวะคะเตทานติโตตะเยมังคะลานตะทาสายโหตะจะโมทยะตะระเตมะทานเยหิตะวานะเมวะวิริทานิจุภาคิโมทะนะสุตังคะติตะวายยะนะโลสัพพังมหาการิโตตะโสหิตายะสัพพะตัวเรียนตัวปาปากเรียนสาปาปาตัวสังขวรตำนานเย็นเย็นนะสาชาวาเจนะปุ้ยเจียมมังสลาเจียมตัวหัวทิยาโมสาปยานังนาทิวันตะโมเยวันโมเหจัยราสุจัยมังกะเรียมปาลาจิตตะชีเตปัตติโลกาเรนะคุเตเตโตตานสุตังสุปาวาตังสุโมติตังตุกันโมตุโมจันติยังธรรมนาจาริยปัญญาอิหังกายกังวาจากรรมังปัจจิมังจารังมโนกรรมังปะเหขอน้อมถวายซึ่งพัตตาหารกับทั้งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับพัตตาหารกับทั้งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายจักรวาลเกิดมาจากไหนก็เกิดจากดวงเก่าที่ดับไปแล้ว
พวกเราเกิดจากอะไรก็จากอันเก่าเชื้อเก่ามันติดต่อไปจิตวิญญาณเราตั้งแต่ตายแล้วเราไม่รู้เราพ่อแม่เกิดเป็นอะไรเราก็ไม่รู้เราไม่มียานรู้มันพระเจ้าพระเจ้าท่านตรัสรู้ทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าเป็นโอเคสัมปชัญญะตรัสรู้พระเจ้าท่านเป็นแสนกับแสนต่างเดียวเดียวนะพระเจ้าพระสาวกเนี่ยพระเจ้าได้ไม่กี่ชาติชาติเดียวก็ยังยากบางองค์ก็ได้รสชาติของพระเจ้าเนี่ยเป็นอัจฉริยะบุคคลท่านสามารถพอจงบวชในพระองค์ท่านมีทุกสิ่งท่านพุทธเจ้าจะชาติเสด็จตัดหาอุบายหนีพ้นจากการเกิดเจ็บเจ็บจะตายก็ศึกษาทุกศาสตร์ทุกภาษาทุกศาสตร์ทุกภาษาในสมัยนั้น2500กว่าปีมาแล้วจนมาคิดค้นเองหาวิธีหลุดพ้นจากการเรียนว่ายใจก็ปฏิบัติธรรมจนถึงบรรลุฌานเก้าเรื่องพุทธศาสนาลุกเส้นมาแต่ก่อนอาจารย์บวชเองบวชอยู่7ปีไม่เข้าใจพุทธศาสนาเจอไปแล้ว4ปีก็รู้ไปทุกทางแก่เลยเลยเราเกิดมาแล้วเนาะจุดหมายของเราคืออะไรก็คิดว่าจะไม่บวชใหม่นะคงจะจะเพิ่มมีพอเป็นตัวแล้วตั้งใจเจตนาเรื่อยๆเราเพื่อชีวิตของเราอ่ะเราเรียนที่เดิมเราศึกษาทำงานรู้สมบูรณ์ทางการรู้ศึกษาธรรมะเอาเองอ่ะเงินเงินออกเข้าไปห้างในห้างสรรพสินค้าศึกษาธรรมะในหนังสือสมัยนั้นอินเทอร์เน็ตไม่มีก็ไปเจอธรรมะลูกโป่งลูกกระดอนลูกโป่งลอยแล้วที่แม่พ่อหนังสือนอกก็แพ้วัดนั่นก็ศึกษาสุดยอดอาจารย์ก็ศึกษาตามนี้เข้าใจธรรมะพยายามลึกซึ้งเข้าใจพุทธศาสนาเข้าใจพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่โหดที่ท่านก็ที่บอกท่านศึกษามาเจ็ดมหาสูตรนะมหาสูตรธรรมจักรก็มหาสูตรแห่งมหาสูตรในข้อที่สองนิจกรรมปฏิกรรมตรงนั้นคือกรรมเนวะกรรมสัตว์สัพเพสัตว์กรรมกับพระกันโอปนาระโตยะนังมันโตปนาโตยันตังเวอันตังตุสังกายโหังก็เวนัสะเตมภาวันวังตารายโยสุเทียงคายลูกตอนภาวนาพิวันตนาเรียนสันเหตุทางกนตาปัญจายิจาตาโกนธรรมาวันตันติยุวันโนสุขังทางอามินนาปุญญากันเนาอุปาสุตตาราจาริโยปาตาราจามันตาติตาเนยสุริโยจันติ